การศึกษาครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าอบจ.แต่ละแห่งมีโรงเรียนในสังกัดมากน้อยต่างกันบางจังหวัดเล็กๆอาจจะไม่มีเลยบางจังหวัดอาจจะมีโรงเรียน2โรงเรียน3โรงเรียนจังหวัดนนทบุรีมี30กว่าโรงเรียนแล้วผู้สมัครของเรามีนโยบายที่จะเพิ่มคุณภาพให้กับโรงเรียนอบจ.ด้วยการทำให้โภชนาการในโรงเรียนดีขึ้นรูปที่ทุกท่านเห็นคือหน้างานจริงนะครับงบนะครับงบอาหารกลางวันของอบจ.ที่ได้รับการสนับสนุน20บาทได้อย่างนี้ครับ25บาทได้อย่างนี้ผู้สมัครของเราเดินออกจากโรงเรียนข้ามถนนไปอีกฝั่งเจอร้านขายข้าวแกงอยู่เพิงฝั่งตรงข้ามไปซื้อข้าวแกง20บาทนะครับที่ร้านฝั่งตรงข้ามได้แบบนี้นี่คือเรื่องจริงดังนั้นเราเชื่อว่าถ้าให้แต่ละโรงเรียนบริหารจัดการเองด้วยงบประมาณที่จำกัดมันมีฟิกคอสมากมายที่จะสร้างอาหารกลางวันดีๆให้กับนักเรียนทุกคนนนทบุรีเป็นจังหวัดที่มีความแตกต่างมีความพิเศษในเรื่องการศึกษาก็คืออบจ.มีโรงเรียนอยู่ในสังกัดถึง31โรงเรียนสิ่งที่ผู้สมัครของเราทำก็คือการสร้างคลัสเตอร์ให้กับมันคลัสเตอร์อาหารกลางวันกรอบจุดแดงๆที่ท่านเห็นในภาพก็คือโรงเรียนกลมๆนี่ก็คือคลัสเตอร์โรงเรียนตรงนี้ทำครัวกลางขึ้นมาเอางบมารวมกันเพื่อทำอาหารกลางวันที่มีคุณภาพป้อนให้กับนักเรียนในคลัสเตอร์ใน31โรงเรียนของที่อยู่ในสังกัดอบจ.นนทบุรีนะครับมี3โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนมุสลิมก็ใส่คลัสเตอร์พิเศษให้กับมันเป็นคลัสเตอร์ของโรงเรียนมุสลิมท่านจะเห็นได้ว่าเมื่อรวมคลัสเตอร์กันแล้วในโรงเรียนที่อยู่ใกล้กันอยู่ในละแวกเดียวกันนะครับเราจะสามารถเอางบมารวมกันและทำครัวกลางทำอาหารกลางวันที่มีคุณภาพให้กับพวกเขาได้เช่นกันเรื่องโรงเรียนนะครับหลายท่านอาจจะไม่เชื่อโรงเรียนที่ผมไปดูมาหลายโรงเรียนโต๊ะนักเรียนไม่พอหลายโรงเรียนที่ผมไปดูมาอย่างโรงเรียนนี้เนี่ยหนังสือเรียนต้องวางอยู่ในชั้นอย่างนี้นะครับเด็กถือกลับบ้านไปอ่านไม่ได้เอาไปเป็นของตัวเองไม่ได้เพราะงบประมาณหนังสือที่ให้มามีจำกัดไม่แน่ใจว่ามีจำกัดหรือโดนงับไปนะครับแต่เอาเป็นว่าไม่เพียงพอแล้วสิ่งที่นักเรียนต้องทำก็คือพอเรียนก็ไปหยิบมาไปนั่งดูแบ่งกันดู 2-3 คนดูเสร็จเรียนเสร็จก็เอาไปเสียบช่องนี้ลองดูสิครับนักเรียนที่มีหนังสือเรียนไม่พอมันจะมีคุณภาพดีได้ไงเวลาคุณเรียนหนังสือก็ไม่สามารถจดบันทึกลงไปในหนังสือได้อีกเพราะหนังสือเป็นของส่วนกลางต้องแบ่งสรรกันใช้ถ้าเราเป็นนายกอบจ.ที่มีโรงเรียนลักษณะอย่างนี้อยู่ในสังกัดเราสามารถอัดงบเพิ่มเข้าไปให้เขาได้ให้เขามีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เพียงพอเรื่องที่เราพูดกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้อำนาจนิยมภายในโรงเรียนเราสามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมในโรงเรียนได้ใกล้ชิดกว่าเวลาเราพูดเนี่ยไปพูดกับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยพูดตั้งเท่าไหร่ว่าอย่าใช้ลดการใช้อำนาจนิยมในโรงเรียนลงพอมาอยู่ในระดับอบจ.มันจับต้องได้เพราะมีโรงเรียนในสังกัดสามารถเริ่มเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมได้ทันทีจากวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่บนบทลงโทษกับกฎระเบียบเปลี่ยนมาเป็นวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่บนความเชื่อใจวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่บนความไว้ใจกันเมื่อไว้ใจเชื่อใจไม่มีการลงโทษไม่มีการทำให้เด็กๆอับอายไม่มีการทำให้เด็กๆหวาดกลัวเด็กๆก็กล้าที่จะแสดงออกเมื่อกล้าที่จะแสดงออกก็จะเกิดความเชื่อมั่นในตนเองคนมีความเชื่อมั่นในตนเองเมื่อเติบโตขึ้นไปโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตก็เยอะขึ้นหน้าต่อไปทุกท่านครับบางทีเราอาจจะไม่ต้องคิดเรื่องอะไรที่มันใหม่ก็ได้อบจ.หลายจังหวัดมีสนามกีฬาครับแล้วสนามกีฬาของอบจ.ปัจจุบันที่ผมไปดูก็น้อยเหลือเกินที่ผมจะเห็นสนามกีฬาของอบจ.ในจังหวัดนั้นๆมีสภาพที่ดีน่าใช้ผมยกตัวอย่างร้อยเอ็ดให้ท่านดูนะครับสนามกีฬาในร้อยเอ็ดประกอบด้วยสระว่ายน้ำสนามเทนนิสฟุตซอลในต่างจังหวัดเนี่ยต้องบอกว่าสระว่ายน้ำที่มีคุณภาพมีมาตรฐานระดับแข่งขันโอลิมปิกได้แต่ละจังหวัดน้อยมากบางจังหวัดไม่มีเลยนะครับถ้าเราไม่ต้องคิดอะไรใหม่
เราอยากบริการประชาชนเราเอาทรัพย์สินหรือสิ่งที่อบจมีอยู่แล้วในจังหวัดนั้นๆมาปรับปรุงให้ดีขึ้นแค่นี้ก็ทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแล้วถ้าประชาชนมาใช้สนามกีฬาของอบจมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับถ้าคนเข้ามาใช้มากขึ้นคนมีสุขภาพดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นคืออะไรฮะภาระของงบประมาณในการดูแลผู้ป่วยก็ลดลงถูกไหมครับนี่คือสระว่ายน้ำปัจจุบันมีใครอยากไปว่ายไหมครับนะครับน้ำดำนะฮะน้ำดำในช่วงที่ผมไปไม่มีน้ำด้วยซ้ำนะครับเราสามารถปรับปรุงสระว่ายน้ำเราสามารถปรับปรุงสระว่ายน้ำให้มันดีขึ้นได้นี่สภาพโรงยิมปัจจุบันนะครับถ้าใครเดินเข้าไปในห้องน้ำโรงยิมแห่งนี้จะพบห้องน้ำที่สกปรกนะครับโถส้วมที่ไม่มีใครใช้เปิดไปน้ำไม่ไหลเข้าไปก็มีแต่หยักใยนะครับนี่คือสภาพจริงที่ผมไปดูมาเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับนี่คือพื้นที่รอบนอกที่มีศักยภาพอีกเยอะแยะนะครับมุมทางนู้นนะครับมุมทางนู้นเนี่ยเป็นพื้นที่ของเครื่องใช้ออกกำลังกายนะครับผมไปขึ้นโยกมันด้วยตัวเองโยกไปก็เอียงไปโยกไปก็เอียงไปนะครับเพราะระบบalignment ของไอ้บอลจอยต่างๆมันหลวมไปหมดแล้วนะครับไม่มีการปรับปรุงให้คนแก่เข้าไปใช้ให้เด็กๆ เข้าไปใช้ก็อันตรายเป็นเรื่องไม่ยากเลยที่เราจะทำจัดการมันให้น่าอยู่น่าใช้มากขึ้นหนึ่งในนโยบายของผู้สมัคร101ของเราก็คือนโยบายแรกที่สุดที่จะทำให้สนามกีฬามันกลับมาน่าใช้ท่านอาจจะไม่เชื่อแต่เป็นนโยบายที่น่าจะมีประสิทธิภาพมากนั่นก็คือนโยบายเคาะกำแพงท่านไปตามสถานที่ข้าราชการต่างๆจะมีกำแพงทั้งหมดใช่ไหมครับมันไม่รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไม่รู้สึกว่าประชาชนเป็นเจ้าของรู้สึกว่ากำแพงต่างๆเหล่านั้นมันกีดกันประชาชนออกมาหนึ่งอย่างที่เราสามารถทำได้ทันทีก็คือเคาะกำแพงให้คนเข้าไปใช้ได้ให้คนให้ชุมชนรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของมันด้วยกันนะเคาะกำแพงมันทิ้งคนเดินเข้าเดินออกได้เปลี่ยนปลูกต้นไม้ให้กับมันซะใช้พื้นที่ที่ว่างเปล่าเอามาให้เกิดการใช้สอยมากขึ้นซะปรับปรุงสนามกีฬา101 27ล้านบาทถ้าทำ2ปีปีละ10กว่าล้านบาทอยู่ในวิสัยที่อบจ.จะทำได้ทันทีไม่ต้องขออนุญาตใครเพราะเป็นทรัพย์สินของอบจ.อยู่แล้ว